30ชิ้นนะเนี่ยไม่ใช่10ชิ้นพี่หล่อใช่ไหมได้อยู่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่เสือแล้วก็น้องๆผมมีใครบ้างครับเอฟฟี่ครับผมโอเคนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในรายการแดกพุ่งแตกแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้เร่งน่าจะแตกของจริงนะครับวันนี้เราจะมาแข่งกินนี่นะครับผมเป็นฮอทดอก30ชิ้นในเวลา7นาทีก็คือเนี่ยจะให้น้องผมนะครับผมจะให้น้องผมเนี่ยไอเอ็มเนี่ยไอเยี่ยเด๋อเนี่ยจับเวลา7นาที7นาทีเท่านั้นนะพอเวลาครบ7นาทีแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องหยุดกินแล้วมานับดูว่าจะมีคนเหลือไหมใครที่เป็นคนแพ้จะต้องโดนทุกคนในที่นี้นะครับเอาลิปสติกเนี่ยมาเขียนหน้าหรือเขียนตรงไหนก็ได้ในหน้าเราหรือในคอในอะไรก็ได้หมดเลยแล้วให้ไปซื้อของในที่คนเยอะๆอาจจะเป็นเซเว่นหรือตลาดนัดหรือคลองถมอะไรก็ได้เลยนะครับโอเคสำหรับคนแพ้นะรับทราบไหมได้หมดแหละ3 2 1เริ่มโอ้โหเป็นครั้งแรกที่ผมให้มันแดกอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวก็อร่อยนะโอ้โหดูตรงนี้ดูตรงนี้ไปพูดเยอะเจ็บคอของอร่อยกินเยอะพอดีผมได้กินข้าวมาครับวันนี้กินเป็นร้อยชิ้นยังได้เลยต้องหิวพี่เฮ้ยว้าของเลยแต่ผมรู้สึกว่าเอาเรื่องนะรู้สึกอิ่มเหมือนไง30ชิ้นนะเนี่ยไม่ใช่10ชิ้นต้องขวบเนี่ยไปไงใครจะโดนแพ้ผ่านไปแล้ว1นาทีแล้วครับวันนี้เหรอ1นาทีแล้วยังปลายเนาะไม่เจออะไรเนี่ย26นาทีไม่มาจุดจุดวะก็เหลือเสือก็ย่างเหยียบไปตอนนี้ผมกินผ่านไปแล้ว10ชิ้นนะครับกินอย่างเดียวน้ำตาเยอะชนะเลยอ่ะเอาดิได้ดูเนี่ยกินมันบันหรออ่ะกินอะไรผมไม่บันหรอทุกทีเลยผมไม่อยากเล่าประสบการณ์ตอนที่บันหรอเท่าไหร่นั่นแหละดิวันนั้นอ่ะตอนที่บันหรอเนี่ยแล้วเป็นอะไรไปรู้เลยร้องห้าวเลยให้ดูแข่งกันนั่งคุยกันเป็นนิติจะทำให้เราลืมครับแต่ไม่ได้ครับไม่เกี่ยวไม่เหมือนเดิมครั้งแรกวันนี้กูต้องไม่โดนนะเมื่อไหร่เขากินแป๊บเดียวพี่แม่ทำไม่ได้เลยพี่ตอนแรกนะชิ้นละ2คำตอนเนี้ยคำละ3ชิ้นเฮ้ยอะไรวะงงว่ะเฮ้ยอะไรนะชิ้นละ2คำตอนเนี้ยชิ้นละ3 1ชิ้น3คำแบบกินไม่ลงอ่ะเพียวอ่ะแต่กูกินไม่ลงผมคิดว่าทุกคนไม่มีใครหมดหรอกกินนาที30ชิ้นไอ้เหี้ยคนนะเว้ยถ้าพี่ซื้อจะหมดหรือใครอยู่เผลอๆหมดนี่ด้วยไอ้เหี้ยเจ็ดนาทีนะเว้ยผ่านไปแล้ว4นาทีสองสี่หกสามสี่สองหนึ่งสองสี่หกห้าสิบไม่นับให้รู้ตัวเองเดี๋ยวจะท้าเอาเพื่อนว่ะไอ้เพื่อนหิวว่ะเนี่ยเริ่มกินแล้วไหนเอ้ยเริ่มกินขอให้มันให้กูอ่ะไม่ให้ผมแล้วเมื่อกี้เที่ยวเราจะเล่ากันขอให้ดีตามพี่พี่ผมแค่ต้องดูแลตัวเองครับวันแล้วกูต้องกินไม่ลงเรียกว่าครับอะไรวะเหลือเวลาอีก50วินะครับ50วิอีก40วิเท่าไหร่ฮะอีก40วิครับอีก40วิอ้วกมากเลยถามอ้วกอ่ะอ้วกจริงเนี่ย30วิสุดท้ายแม่งตอกอะไรวะเลย30วิละเดี๋ยวคือไม่ลงแล้วดิคืนไม่ลงด้วยตอนนี้10วิสุดท้ายครับ9 8
เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับไม่ไหวจริงว่ะหมดเวลาละหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วกรรมการนับดินับนับใครเหลือเท่าไหร่เอาเริ่มที่นั่นก่อนเลยสองสี่หกแปดแปดสิบสิบสองสิบสามอันนับรวมหนึ่งชิ้นได้ไหมเนี่ยได้เนี่ยหนึ่งชิ้นอันนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่อันนี้เท่าไหร่สามสามว่าเยี่ยมแท้เอ้าเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่ได้เหลือน้อยขนาดนี้สี่หกแปดสิบยัดแบบพี่แค่สามพันนิดเดียวไงโอ้โหแล้วใครแพ้พี่ไงหัวไข่โอ้โหเอาเป็นว่าผมแพ้ก็ได้ลูกผู้ชายครับก็คือต้องเขียนหน้าแล้วก็ได้เวลาถล่มหน้าพี่เสือกันแล้วไปลงบอลเฮ้ยไม่ได้เข้าเอาเข้าเดี๋ยวแล้วแต่เอาแล้วแต่เอาแล้วคนต่อไปคนต่อไปไม่ต้องแพ้เลยวะไม่ได้เลยไปรู้ขอหล่อๆก่อนหล่อๆนี่ต้องมาแบบนายเธอนี่หนอนี่หนอได้ไม่มีเขาด้วยเอาเลยเดี๋ยวนี้เลยรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวเจอไม่ต้องเขาด้วยได้ๆๆๆเอาเดี๋ยวไปหมุนเพิ่มไหมเออต้องใช้ดังเฮ้ยต้องใช้ดังเดี๋ยวนี้ผมเจอต้องใส่แว่นด้วยดิเฮ้ยๆใกล้ตาไปนะไปเลยรอบๆอยู่เลยนี่ไปดังเลยไปดังเลยยังไม่แข็งด้วยเอาไปก่อนได้ไหมก่อนได้ไหมเออไปดังไปดังดีครับเอาอีกนะกูไม่ขอเห็นหน้าตัวเองแล้วกันแปดโอเคไหมไป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 ตัวไม่เข้มเหมือนกันต้องเปลี่ยนสีเนาะเฮ้ยหมดคนละไม่เข้มได้ๆๆๆสนุกนะสีแดงสีแดงเอา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 สีแดงสนุกนะกระปั่นแดงเลยแดงเดียวกระปั่นแดงก็เอาไม่ได้สองสีทำไมไม่เอาล่างแดงบนสีฟูฟูซะเอาปากเลยไม่ขอมองหน้าตัวเองเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะไปที่ไหนกันไปที่ไหนไปที่ไหนตอนนี้นะครับน้องๆมันก็ละเลงหน้าผมแล้วก็ผมก็ยอมรับว่าผมเป็นผู้แพ้แต่แพ้แค่อันเดียวอ่ะมันก็ไม่ถือแพ้หรอกจริงวันนี้ผมก็อยากให้กูไปไหนบอกมาเลยดีกว่าไปสวนร้อยปีของจังหวัดสุรินทร์มันใหม่เหรอสวนที่เมื่อกี้แค่ที่มันสาสวนใหม่ที่ผู้หญิงไปเยอะนะใช่ตายแล้วใช่ผู้หญิงเนี่ยเออไปก็ไปไปทุกคนลุยแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับก็คือที่นี่ก็คือร้านรักกับข้าวนะครับผมโอเคก็เป็นร้านของที่บ้านครอบครัวของนัทนะครับยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมวันนี้สำหรับสถานที่แล้วก็ EP ต่อไปจะเป็นการรีวิวทุกอย่างเกี่ยวกับร้านนี้นะฮะอย่าลืมติดตามด้วยนะน้องหน้าตาพี่เป็นยังไงบ้างครับหน้าพี่หล่อไหมครับตอบตอบก็ไม่ได้หล่อมากตอบบ้างพี่เสือหล่อปะพี่เสือหล่อเฮ้ยพี่บอกเขาเห็นไหมขอบคุณมากครับไปกลับบ้านวายเขาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักเนาะเขาบอกว่าน่ารักเป็นการ